หลักการทำงานและจุดต่อใช้งานของรีเลย์ทีนี้เรามาดูจุดต่อการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นรีเลย์ MY 2N นะครับ220ทับ240โวลต์ AC ตัวนี้จะเป็นขาคอยนะครับ13 14ก็จะเป็นคอยนะครับนี่จะเป็น9กับ1ก็คือจะต่อถึงกันนะครับ9กับ1นี่คือต่อถึงกันนะครับเป็น NC นะครับ9กับ5ก็เป็น NO นะครับส่วนขาหมายเลข9จะเป็นขาคอมมอนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ12คอมมอน12กับ4ก็คือ NC นะครับเห็นไหมครับ12กับ4ก็คือ NC 12กับ8ก็คือ NO นะครับนี่คือสภาวะปกตินะครับที่ไม่จ่ายไฟให้ตัวดีเลย์นะครับอันนี้ก็คือขา NC นะครับ NC ก็คือต่อถึงกันก็คือขาหมายเลข1นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือขาหมายเลข5นะครับเป็น N เป็น NO นะครับส่วน9เนี่ยจะเป็น common นะครับจะเป็น common นะครับนี่คือสภาวะปกติขา common ก็จะต่อกับ NC นะครับเมื่อไม่จ่ายเมื่อเราจ่ายไฟนะครับรีเลย์ก็จะเปลี่ยนสภาวะจาก NC เป็น NO นะครับเห็นไหมครับสังเกตที่ขาหมายเลข9นะครับสภาวะปกติ1กับ9จะต่อถึงกันนะครับเมื่อจ่ายไฟให้รีเลย์นะครับ1กับ9ที่ต่อถึงกันก็จะเปลี่ยนสภาวะมาเป็น9กับ5ที่ต่อถึงกันนะครับนี่เรามาดูการต่อรีเลย์ในการปิดเปิดหลอดไฟนะครับนี่เป็นแหล่งจ่ายนะครับตรงนี้ผมให้เป็นลายเป็นนิวตันนะครับเราต้องต่อที่ขาคอมมอนนะครับไฟเข้ามาที่ขาคอมมอนนะครับทีนี้เราจะต่อไปใช้หลอดไฟนะครับคือเราจะต่อ NO นะครับเมื่อรีเลย์ทำงานหลอดไฟก็จะทำงานนะครับนี่เป็นหลอดไฟนะครับนี่เป็นหลอดไฟนะครับไฟเข้ามาขา9รีเลย์เปลี่ยนสถานะไฟมาที่หลอดไฟนะครับทีนี้เราต่อนิวตันให้ตัวหลอดไฟนะครับทีนี้คือหลอดไฟก็จะครบวงจรแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันชัดๆทีนะครับเมื่อเราไม่จ่ายไฟหลอดไฟก็จะไม่ติดลายก็จะมาเข้าที่ขาหมายเลข9นะครับคอมมอนเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวรีเลย์นะครับขาหมายเลข9ขาคอมมอนนะครับเมื่อจ่ายไฟให้รีเลย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจาก NC นะครับก็จะมาเป็น NO ทีนี้ก็ทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมานะครับนี่เรามาต่อวงจรกันเลยนะครับสิบสามสิบสี่นะครับนี่เป็นนิวตันนะครับนี่ก็จะเป็นลายนะครับนะครับนี่เรายังไม่ต้องต่อหลอดไฟนะครับเมื่อจ่ายไฟให้รีเลย์ก็จะเป
ลี่ยนสภาวะหน้าคอนแทคจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับครับหลอดไฟก็จะติดด้วยนะครับโชว์สภาวะการทำงานนะครับเมื่อเราจ่ายไฟรีเลย์ก็จะเปลี่ยนสภาวะการทำงานนะครับนี่เป็นหน้าสัมผัสนะครับเมื่อเรานี่คือปกตินะครับที่เราไม่จ่ายไฟเมื่อเราจ่ายไฟนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสก็จะต่อถึงกันจะดูดนะครับคือหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนสภาวะจาก NC นะครับที่ต่อถึงกันก็จะจากถึงกันแล้วก็จาก NO นะครับที่จากถึงกันก็จะต่อถึงกันนะครับทีนี้เรามาต่อเข้ากับหลอดไฟดูนะครับนี่หลอดไฟนะครับอันนี้ก็เป็นนิวตันนะครับเป็นนิวตันนี่เลยนะครับนิวตันนะครับเห็นไหมครับจากนิวตันมาเข้าหลอดไฟทีนี้เราจากสายไลน์นะครับมาเข้าคอมมอนขาหมายเลข9นะครับมาเข้ามาเลข9นะครับนี่มาเลข9จะอยู่ตรงนี้นะครับจากลายนะครับเข้าขามาเลข9คือ common จากลายนี้นะครับเข้ามาเลข9ทีนี้ออกจาก NO นะครับมาเข้าที่หลอดไฟนะครับ NO ก็คือขามาเลข5นะครับเข้าที่หลอดไฟนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วทีนี้เราเพื่อสภาวะปกตินะครับตัวหลอดไฟก็จะไม่ทำงานรีเลย์ก็จะไม่ทำงานตัวไฟรีเลย์ก็จะไม่โชว์หลอดไฟก็จะไม่โชว์เมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะโชว์สถานะการทำงานหลอดไฟก็จะติดนะครับก็คือ NC นะครับเมื่อเราจ่ายไฟปุ๊บหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น NO นะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ